ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าการที่คุณปรีดีลาออกเนี่ยไม่ได้มาจากความขัดแย้งใดๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างตัวรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยหรือไม่นะครับคุณสันติก็ออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่มีความขัดแย้งยอมรับครับว่าภาคการทำงานเนี่ยอาจจะดูเหมือนขัดแย้งกันแต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นเพียงแค่รัฐมนตรีช่วยและแบ่งเบาภาระการทำงานกันอย่างชัดเจนส่วนที่มีข่าวเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันในการแต่งตั้งผู้บริหารในกระทรวงนั้นขณะนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คุณปรีดีเสนอนะครับอย่างชื่อของคุณลวรนเป็นต้นนะฮะโดยเมื่อคืนคุณปรีดีก็ได้โทรศัพท์มาขอโทษถึงการลาออกจนทำให้มีข่าวออกมาในทำนองว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะฮะและคุณปรีดีก็ได้ขอบคุณการทำงานร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาคุณก็เห็นว่าตนเองสามารถนำประสบการณ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยตลอด1ปีมาเป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมากเราไปฟังเสียงของคุณสติพร้อมพัฒน์กันหน่อยนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับท่านผมเองผมไม่ทราบเมื่อคืนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านปรีดีดาวฉายได้โทรมานะครับบอกผมนะครับตอนประมาณสัก2ทุ่มกว่านะครับบอกว่าไม่รู้ว่าข่าวมันออกไปในทำนองนั้นได้อย่างไรนะครับท่านบอกว่าท่านต้องแสดงความเสียใจกับผมที่ข่าวมันออกไปอย่างนั้นข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีอะไรขัดแย้งเลยแล้วท่านก็ยังขอบคุณผมซะด้วยซ้ำที่ผมให้ความร่วมมือนะครับในทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับแล้วก็ยังให้นะครับแนะนำให้ประสบการณ์จากที่ผมได้ทำงานมาเกินกว่า1ปีในกระทรวงการคลังทำให้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนั้นนะครับท่านออกนโยบายไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งศึกษานะครับก็จากความคิดเห็นของผมหลายเรื่องซะด้วยซ้ำนะครับแล้วผมเองผมก็ได้ช่วยงานท่านเยอะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับขณะที่คุณสันติก็บอกนะครับว่าคุณปรีดีเนี่ยมีปัญหาทางสุขภาพก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันเนี่ยได้รับการรักษาจนหายไปแล้วแต่ก็ยังมีอาการนะครับรู้สึกชาในหลายๆจุดซึ่งคุณหมอก็ขอให้คุณปรีดีเนี่ยลดความเครียดลงประกอบกับคุณปรีดีมีปัญหาความกดดันในการทำหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วต้องเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการสร้างนโยบายใหม่ๆทุกโครงการทุกปัญหาก็จะถาโถมเข้ามาที่กระทรวงการคลังเป็นหลักก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของสุขภาพได้นะครับยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับคุณปรีดีและพรรคพลังประชารัฐก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองซึ่งรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่คุณสติบอกว่าเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจว่าจะให้เป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนของพลังประชารัฐแต่หากนายกรัฐมนตรีมอบหมายตำแหน่งให้ตนเองก็พร้อมรับอ่ะเราไปฟังเสียงของคุณสติอีกรอบหนึ่งนะคือผมเรียนแล้วว่าผมทำงานกับต้องใช้ตอนนี้ต้องใช้คำว่า2รัฐมนตรีนะครับที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจแล้วก็อยู่ในภาคการเงินนะครับแล้วก็ยังอีกหนึ่งนายหนึ่งรองนายกที่คร่ำวอดในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นผมก็ซึมซับแล้วก็เรียนรู้นะครับเศรษฐกิจของบ้านเราทั้งภาวะที่เศรษฐกิจของเราเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและในภาวะถดถอยโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องทำงานได้เลยโดยทันทีความกดดันนั้นนะครับผมเรียนว่าผมก็ผ่านมาเป็นเวลาเกินกว่า1ปีแล้วตอนนี้ในอดีตผมก็เคยอยู่กระทรวงใหญ่ๆผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาแล้วเมื่อประมาณ10ปีนะครับกระทรวงพม.ซึ่งเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับโดยรวมไม่ว่าจะเป็นคนทุกภาคส่วนผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมาแล้วนะครับหลายกระทรวงเรามีความเชี่ยวชาญมีภูมิต้านทานที่จะรับแรงกดดันในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับรัฐมนตรีทุกท่านล่ะครับประสบการณ์ทั้งหมดของท่านก็คือไม่ขัดข้องที่จะเป็นรัฐมนตรีก็การดูแลบ้านเมืองเนี่ยนะครับท่านนายกและท่านหัวหน้าพรรคมอบหมายให้ทำงาน อย่างไรตรงไหนนะครับผมก็น้อมรับที่จะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับ